ตามไปดูสะพาน7แห่งที่ตั้งตามชื่อทหารและตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชย้อนไปเมื่อช่วงการปฏิวัติปี2475หลังจากนั้นเพียง1ปีได้เกิดสงครามกลางเมืองที่เรียกว่าเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มนายทหารที่คัดค้านระบอบรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลคณะราษฎรเกิดการสู้รบบริเวณทุ่งบางเขนเป็นเวลากว่า14วันจนสุดท้ายชัยชนะตกเป็นของรัฐบาลฝ่ายคณะราษฎรและทำให้พระองค์เจ้าบวรเดชผู้นำการก่อกบฏต้องลี้ภัยออกนอกประเทศสงครามครั้งนั้นทำให้มีทหารและตำรวจฝ่ายคณะราษฎรเสียชีวิตกว่า17นายจากนั้นมีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลัก4เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในวันนั้นนอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อสะพานทั้งหมด7แห่งตามชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการรำลึกถึงอีกด้วยซึ่งสะพานทั้ง7แห่งตั้งอยู่ในเส้นทางถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะมาดูที่สะพานแรกนะครับคือสะพานประดิษฐ์สกลการซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองบริเวณถนนแจ้งวัฒนะใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อรำลึกถึงนายร้อยตำรวจเอกขุนประดิษฐ์สกลการสะพานแห่งที่2คือสะพานทองจันยาสะพานข้ามคลองบางบัวตั้งอยู่กิโลเมตรที่16ถนนพหลโยธินใกล้กับกรมทหารราบที่11เพื่อรำลึกถึงนายร้อยโทน่วมทองจันยาสะพานแห่งที่3คือสะพานสุกรนาคเสนีหรือสะพานใหม่เป็นสะพานข้ามคลอง2กิโลเมตรที่21ถนนพหลโยธินอยู่ใกล้ตลาดยิ่งเจริญเพื่อรำลึกถึงนายร้อยเอกขุนสุกรนาคเสนีสะพานแห่งที่4คือสะพานแก้วนิมิตสะพานข้ามคลองรังสิตตั้งอยู่กิโลเมตรที่31ถนนพหลโยธินใกล้กับตลาดรังสิตเพื่อรำลึกถึงนายดาบละไมแก้วนิมิตสะพานแห่งที่5สะพานบัวชมสะพานข้ามคลองหนองน้ำสมหรือคลอง6ตั้งอยู่กิโลเมตรที่67ถนนพหลโยธินใกล้กับทางต่างระดับวังน้อยเพื่อรำลึกถึงนายดาบสมบุญบัวชมสะพานแห่งที่6คือสะพานแก่นอบเชยสะพานข้ามคลองละพีพัฒน์ตั้งอยู่กิโลเมตรที่85ถนนพหลโยธินสายเก่าใกล้วัดสหมิตรมงคลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเพื่อรำลึกถึงนายร้อยตำรวจตีทองแก่นอบเชยและสะพานแห่งสุดท้ายคือสะพานอำนวยสงครามข้ามแม่น้ำป่าสักตั้งอยู่กิโลเมตรที่108ถนนพหลโยธินบริเวณเทศบาลเมืองสระบุรีตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงนายพันโทหลวงอำนวยสงครามนั่นเอง